พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรวบรวมองค์ความรู้อุทยานธรณีโลกสตูลบนแพลตฟอร์มนวนุรักษ์จังหวัดสตูลมีความสวยงามทั้งเรื่องธรรมชาติท้องทะเลป่าภูเขาและยังพบสัตว์ดึกดำบรรพ์รวมถึงสัตว์ทะเลโบราณจำนวนมากโดยยูเนสโกอนุมัติให้จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกในปี2561นักวิจัยไทยได้นำนวนุรักษ์แพลตฟอร์มมาใช้เป็นเครื่องมือจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนครับสวทช.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนำนวนุรักษ์แพลตฟอร์มจัดเก็บองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในระบบนิเวศถ้ำรวมถึงชายฝั่งทะเลของอุทยานธรณีโลกสตูลโดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบบทความภาพถ่ายไฟล์วิดีโอและคลิปเสียงของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆเช่นถ้ำทะลุซึ่งมีการค้นพบค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกันขณะที่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลเช่นหอสี่หลังพบสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจทั้งหญ้าใบพายปูก้ามดาบก้ามขาวและปูทหารก้ามโค้งองค์ความรู้ทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในนวนุรักษ์แพลตฟอร์มจะเป็นประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยสวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน